ก็ในห่วงระยะเวลาที่ตั้งแต่ปล่อยแถวที่จริงเราก็มีการระดมกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ใกล้วันก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับการตั้งด่านการตั้งจุดตรวจค้นการออกตรวจเพิ่มความถี่ในจุดต่างๆแล้วก็การอำนวยความสะดวกในด้านการจอดซึ่งผู้คนจะเข้ามาจำนวนมากนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดชุดนอกรูปแบบในการที่จะปะปนไปในชุมชนในฝูงชนในคนเยอะๆนะฮะเพื่อที่จะตรวจดูว่าจะมีการล้วงกระเป๋าในการประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือไม่ก็ในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนี่เราต้องเน้นเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับ1เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับ2นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นแหล่งที่จะนำมาซึ่งรายได้เข้ามาสู่พื้นที่ถ้าเราให้ความคุ้มครองความปลอดภัยให้เขาไม่มีเหตุไม่มีอะไรเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาเที่ยวอีกโอกาสที่เขาจะชวนให้ครอบครัวพี่น้องมาเที่ยวอีกก็มีและช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้เราจะเพิ่มกำลังหรือว่ายังไงเรากำลังเราก็มีจำกัดอยู่แล้วแต่ว่าเราใช้ระดมคนไม่มีหน้าที่ก็ต้องออกตัวคนไม่มีหน้าที่ออกตัวก็ต้องมาช่วยกันออกตัวเป็นกรณีพิเศษการบังคับใช้กฎหมายการปล่อยกลมลอยการเล่นสะพัดนะครับทางตำรวจเราจะมีการก็เข้มงวดเหมือนเดิมแล้วจะมีการออกตัวนะคะตรงขายประทัดก็เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจทุกฝ่ายเนี่ยพบการกระทำผิดต้องจับกุมท่านฮะอย่างแก๊สซุ้มไรที่เป็นข่าวเนี่ยก่อนลอยกระทงเนี่ยจะเรียบร้อยหมดไหมฮะจนกระทั่งประชาชนมั่นใจว่ามันไม่มีแน่นอนแล้วตอนนี้ผมว่าก็ค่อนข้างเรียบร้อยแล้ววันสองวันสามวันนี้ก็เงียบไปแล้วนะครับที่เราห่วงเพราะว่าทุกปีช่วงลอยกระทงก็จะมีแก๊งอย่างนี้ออกมาผมในความเชื่อมั่นว่าไม่มีนะพยายามที่จะลำดับไว้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับ